งค์ครับสราวุธเหมือนกันครับผมตอนนี้เป็นเจ้าของร้านสุขุมวิทคอฟฟี่ครับแล้วก็ทำงานในแคริเออร์พาธของการทำกาแฟหรือว่าเป็นบาริสต้านะครับมาแล้วประมาณ10 กว่าปีแล้วครับความสนใจในอาชีพบาริสต้าครับผมคือมันเริ่มจากการที่เราแค่อยากทำงานในร้านกาแฟร้านหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นอ่ะต้องยอมรับว่าเราหาเงินซื้อโทรศัพท์มือถือเนาะก็ไม่ได้รู้สึกว่าชื่นชอบงานนี้หรือว่าจะยึดเป็นอาชีพหลักแต่แค่รู้สึกว่าตอนนั้นงานทำกาแฟเนี่ยมันก็ดูน่าสนใจดีก็เลยลองเข้าไปทำดูครับครับผมหลังจากนั้นก็เราเริ่ม intense หรือว่าเริ่มชื่นชอบการทำกาแฟเนี่ยก็ตอนที่ได้ลองทำลาเต้อาร์ตครับเราได้เห็นคนอื่นทำลาเต้อาร์ตแล้วเราก็อยากลองฝึกทำดูแล้วปรากฏว่ามันยากมากซึ่งเราก็อยาก challenge ตัวเองเราอยากทำให้มันได้ครับเราก็เลยเริ่มแบบจริงจังกับมันมากขึ้นจนพอเริ่มทำลาเต้อาร์ตนะครับเราก็เริ่มมองไปเห็นว่าในวงการทำกาแฟหรือว่าในการทำกาแฟเนี่ยมันมีอีกหลายแขนงมากเลยไม่ว่าจะการเป็นการชงกาแฟหรือการดริปกาแฟการคั่วกาแฟหรือแม้กระทั่งการไปที่ไร่กาแฟเลยซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไอการทำอาชีพนี้มันดูมีความหมายสำหรับเรามันดูเป็นสิ่งที่เราเริ่มชอบมันแล้วก็เลยเริ่มจริงจังกับมันมากหลังจากนั้นเราก็ไปรู้ครับว่าการทำลาเต้อาร์ตเนี่ยมันสามารถเข้าประกวดได้หรือว่าสามารถเข้าแข่งขันได้ซึ่งเราเองอ่ะตอนที่เราอยู่ที่ร้านเรารู้สึกว่าเราทำได้ดีละเราก็เลยอยากลองประกวดเพราะว่าจริงเป็นคนที่ชอบชาเลนจ์ตัวเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เริ่มประกวดปรากฏว่าก็แพ้เรื่อยๆเลยครับแล้วมาถึงปี2018ครับผมตอนนั้นมีการประกวดเยอะมากในไทยแล้วเราก็ต้องคิดลายซิกเนเจอร์ของตัวเองครับซึ่งลายแรกที่เกิดจากการคิดเองนะครับมันก็คือลายกระรอกซึ่งลายกระรอกเนี่ยมันก็ใช้แข่งทั้งปี2018เลยก็ได้แชมป์มาหลากหลายเวทีเลยครับทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศด้วยแต่จริงๆแล้วแชมป์แรกที่ได้ก็คือที่ต่างประเทศครับสำหรับลายกระรอกแล้วมันก็เลยเป็นลายที่ทำให้คนทั่วโลกหรือวงการลาเต้อาร์ตทั่วโลกครับรู้จักเรามากขึ้นอย่างถ้วยเนี่ยครับก็เป็นถ้วยที่แบงค์ไปแห่งงานอาเซียนคอฟฟี่ครับที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปีนั้นแล้วก็จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นถ้วยที่ใช้ลายกระรอกแข่งเหมือนกันแล้วก็เราได้ที่หนึ่งมาในงานนั้นซึ่งเป็นถ้วยที่รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากถ้วยหนึ่งเลยครับก็คือเป็นถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพครับผมนอกจากลายกระรอกแล้วครับแบงก์ก็ยังมีลายลาเต้อาร์ตอื่นที่คิดขึ้นมาเองแล้วก็ยังเป็นซิกเนเจอร์ของเราอีกมากมายครับอย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างปีล่าสุดครับผมได้ไปแข่งที่โคเปนเฮเกนแบงก์ก็จะคิดลายเป็นธีมคริสต์มาสครับซึ่งในธีมคริสต์มาสของแบงก์ก็จะมีซานตาคลอสแล้วก็จะมีกวางมูสครับผมแล้วก็จะมีสโนว์แมนแล้วก็อีกหนึ่งจะเป็นรถลากของซานตาคลอสครับซึ่งอินสปิเรชันของอันนี้ครับคือด้วยความที่เราไปแข่งที่โซนยุโรปเราก็อยากทำอะไรที่มันรู้สึกว่ากรรมการเห็นแล้วสามารถเข้าใจได้เลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วคอนเซปต์คืออะไรแล้วจริงที่ใช้คริสต์มาสนะครับเพราะว่าแบงก์เองมีความรู้สึกว่ามันเป็นเทศกาลที่ทุกๆคนทั่วโลกครับมีความสุขแล้วก็มีเมมโมรีที่ดีมากๆเกี่ยวกับคำว่าคริสต์มาสซึ่งเราก็เลยใช้คอนเซปต์นี้ในการคิดลายไปแข่งครับผมในช่วง2 ปีที่ผ่านมาครับผมอย่างปีที่แล้วแบงก์มีโอกาสได้ไปแข่งที่ญี่ปุ่นซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นงานแข่งช่วงที่โตเกียวครับช่วงเมษายนตอนนั้นก็จะมีได้ที่2มางานนึงครับแล้วก็จะมีปีล่าสุดครับแบงค์ได้มีโอกาสเก็บตัวแล้วก็แข่งรายการ National Latte Art ครับปีที่แล้วเนี่ยแบงค์ได้ที่4แล้วก็ปีนี้ครับแบงค์ได้ที่1ซึ่งเพิ่งจัดไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับก็จะมีที่ไทยเดือนประมาณมีนาคมครับปี2024จะเป็นรายการ Thailand National Latte Art ซึ่งรายการเนี้ยเป็นรายการที่ค้นหาตัวแทนของประเทศเพื่อไปแข่งในเวทีโลกครับซึ่งก็จะมีแค่ประเทศละ1คนแล้วก็เราต้องชนะในระดับประเทศก่อนเราถึงจะได้ represent ประเทศเราไปแข่งที่เวทีโลกต่อซึ่งแบงก็มีโอกาสได้ชนะได้ที่1แล้วก็ไปแข่งที่เวทีโลกที่ประเทศเดนมาร์กครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งเวทีโลกที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยก็จะมีตัวแทนของหลายๆประเทศมาแข่งพร้อมกันซึ่งก็ปีนี้ก็ทำได้ที่รอบfinalist ได้ที่5ของโลกครับผมก็อย่างรายการNational Latte Art อ่ะครับที่แบงค์บอกว่าเราต้องแข่งให้ชนะหลายประเทศก่อนรายการนี้แบงค์ลงแข่งมา4ปีแล้วครับไม่เคยได้ที่1เลยเพราะว่ามันเป็นรายการที่ค่อนข้างแตกต่างจากทุกๆรายการที่เคยแข่งมาแล้วก็ต้องยอมรับว่ามันยากมากครับเราต้องแข่งกับคนที่เก่งๆในประเทศเราอ่ะเกือบแบบเยอะมากๆถึงจะแบบมีโอกาสได้ไปอะไรเงี้ยครับซึ่งแบงค์สามารถทำได้ในปีนี้แล้วพอเราไปแข่งเวทีโลกครับเราก็เลยเต็มที่กับมันเนื่องจากว่ามันไปไกลมากเราไปถึงยุโรปอะไรเงี้ยครับซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางมันก็ค่อนข้างสูงเราก็เลยตั้งใจมากๆที่จะทำให้ได้ในปีนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งการได้เข้าไฟนอลลิสต์ของโลกครับก็ห่างไกลจาก
เขาเรียกว่าอะไรห่างไกลจากสิ่งที่เราคาดหวังมาเยอะมากแล้วซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นความฝันหนึ่งแล้วกันของคนที่ทำลาเต้อาร์ตหรือของคนที่แข่งลาเต้อาร์ตเรามีความฝันนะครับซึ่งตอนที่เราเริ่มทำกาแฟความฝันของเราคือการเป็นแชมป์โลกซึ่งมันอาจจะฟังดูลมแรงๆนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่เฮ้ยมันไกลตัวมากเลยเราเป็นใครก็ไม่รู้อะเราไปฝันว่าเราอยากเป็นแชมป์โลกหรือเอาง่ายๆแชมป์ประเทศไทยก็ยากมากแล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งมันเหมือนการที่เราได้ไปแข่งแล้วได้ที่5ของโลกกลับมามันเหมือนกับมันได้ achieve goal ของเราไป9นึงแล้วซึ่งไอ้9เนี้ยมันเป็น9ที่สำคัญมากๆเลยซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ใจฟูประมาณนึงเลยครับเพราะว่าจากคนที่เคยฝันอะไรแบบเนี้ยลมๆแรงๆครับแล้ววันหนึ่งเราก้าวไปคว้าความฝันนั้นได้ครับมันทำมันเป็นความรู้สึกที่เราบอกไม่ถูกเหมือนกันนะซึ่งถ้าให้อธิบายมันก็เป็นความรู้สึกใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลยสักการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนครับอันนี้แบงค์จะมีงานแข่งที่กำลังจะมาถึงอีกงานหนึ่งก็คือแข่งที่เวียดนามครับจะเป็นแบรนด์ลาเต้อาร์ตของเขาซึ่งรายการนี้ก็จะมีตัวแทนจากหลายๆประเทศมาแข่งเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบใหญ่เหมือนรายการเวทีโลกเลยครับแต่ซึ่งก็เป็นเวทีที่ค่อนข้างสำคัญแล้วก็คิดว่าน่าจะสนุกเราก็เลยตอนนี้มันก็เลยแบบเก็บตัวซ้อมอยู่อะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะไปแข่งรายการนี้ในสิ้นเดือนนี้แล้วก็จะเป็นตัวอย่างของถ้วยรางวัลส่วนหนึ่งที่ได้มาครับก็จะมีที่รู้สึกว่าภูมิใจประมาณหนึ่งก็จะเป็นตัวนี่ครับ PCA ซึ่งตัว PCA เนี่ยมันจะมีแข่งระดับทัวร์นาเมนต์ก่อนในแต่ละประเทศตอนนั้นในประเทศไทยยังไม่มีแข่งครับต้องบินไปแข่งที่มาเลเซียเราก็ได้ที่1เราก็ได้ represent ไปแข่งรอบ Grand Final ครับ Grand Final เนี่ยก็จะแข่งที่จีนที่เซี่ยงไฮ้ครับซึ่งก็จะเอาแชมป์ของแต่ละรอบทัวร์นาเมนต์นะครับมาแข่งกันแล้วเราก็ได้แชมป์ในรอบ Grand Final ด้วยก็ค่อนข้างดีใจประมาณหนึ่งในช่วงนั้นแล้วก็จะมีCP Meiji ครับอันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าเป็นรายการหนึ่งที่แบงก์ก็แข่งมายาวนานเหมือนกันแบงก์เริ่มแข่งตั้งแต่ปี2017นะครับแล้วก็มาได้แชมป์ปี2018แล้วก็2019ก็ได้ที่3อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีถ้าเป็นชั้นนี้ทั้งชั้นก็จะเป็นที่ประเทศญี่ปุ่นมาเลเซียแล้วก็เวียดนามครับก็จะได้เป็นที่ก็ได้แชมป์ที่ญี่ปุ่นปีนั้นไม่แข่งที่ญี่ปุ่นปีแรกเนี่ยก็ลอกแก้วแรกเลยครับที่ได้แชมป์มาที่โอซาก้าครับปีนั้น2018แล้วก็จะมีงานแข่งสนามกีฬาวันนี้ด้วย